วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งเป็นผลงานการผลิตสื่อของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะเรื่องราวต่างๆจะเชื่อมร้อยถึงกันให้เห็นถึงความเหมือนความต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะน้ำพริกถือว่าเป็นอาหารสำคัญนะคะแล้วก็มีอยู่ในทุกๆภาคในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นล้วนแล้วแต่มีน้ำพริกที่มีเรื่องราวของตัวเองอย่างกลมกล่อมค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของน้ำพริกที่จังหวัดน่านเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองยายหลานค่ะที่พยายามจะสืบทอดน้ำพริกซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นของเขาค่ะไปติดตามได้จากผลงานของนักข่าวพลเมืองวันนี้น้องไม้ละอ่อนน้อยไว้หกขวบลูกแต่เจ้ามาจุ่ยแม่อุ้ยเงี้ยกินกำกินห้วยโปรดวันนี้คือน้ำพริกนมใส่ป่านักๆเป็นอาหารจานโปรดที่ทุกคนในครอบครัวชอบกินบ่เว้นแม่แต่น้องไม้พริกนมแล้วก็ใส่ป่าเยอะๆหน่อยน้องเดี๋ยวให้มันเฮ็ดใส่เกลือให้มันจับๆกินคนเดียวมันก็ตึงบ่ล้ํากินด้วยกันกินตึงลูกตึงแม่ตึงปุ้ยแม่อุ้ยก็ตึงกินล้มนักกินได้นักหน่อยน้ำพริกกับผักหนึ่งผักแซลผักสลิดและผักอื่นๆตามหิมหัวพร้อมกับอาหารพื้นบ้านอีก 2-3 อย่างบรรยากาศของการกินข้าวเต็มด้วยความอบอุ่นมีการโอ้กันถามไทยเรื่องราวต่างๆแบบอุ้ยสอนหลานเด็กๆบักกินน้ำพริกบักกินอาหารที่เนื้อไงเด้อลองหันมาหน่อยน้ำพริกเพชรเขาก็ทำน้ำพริกคือมีรสที่มันลองหันมันกินได้คือรสความเพชรลงลองอ่อนมันก็กินได้นะหลังจากที่เขาจัดการอันนี้ขึ้นมาละอ่อนกับนี้มีความรู้สึกว่าชอบกินน้ำพริกม้าแล้วก็ชอบมาจ่วยทำน้ำพริกถ้วยเดียวอาจบ่ใจคำตอบเรื่องสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวต่ออันแต่นั่นหมายถึงการถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบไทยๆแบบคนในชนบทที่อบอุ่นจากรุ่นสู่รุ่นสุเรียนวงเบ่งนักข่าวพลเมืองบ้านถิ่มตองจังหวัดน่านรายงานอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาร้าปลาร้ามีหลายชนิดนะคะปลาร้าสับสดนึ่งสุกปลาร้าสับผัดปลาร้าทอดทรงเครื่องขายดีนะคะขายดีค่ะค่ะค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ถือว่าเป็นอาหารประจำของชาวอีสานเลยนั่นก็คือแจ่วบองนั่นเองนะคะที่ทีวีจออีสานค่ะมีรายงานเรื่องนี้นะคะว่ามีการทำแจ่วบองซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของชุมชนเลยทีเดียวค่ะบ่ว่าแม่นไผก็ฮู้ว่าแนวกินอีสานต้องมีส่วนผสมของปลาแดกขาดบ่ได้เลยเด้นี่ครับมื้อนี้เฮาสิพาไปเบิ่งกันว่าปลาแดกบองที่เขาว่าแซ่บคักแซ่บแน่นี่เขาเห็ดกันจังไดมีหลายร้านเนาะครับที่ว่าเห็ดแซ่บเห็ดอยู่เฮียนก็แซ่บคือกันล่ะนี่แต่มื้อนี้ผมสิพาไปเบิ่งตัวอย่างปลาแดกบองสมุนไพรคู่แววส่วนผสมหลักๆก็สิมีกระเทียมหอมเกี่ยวตะไคร้ข่าพริกและก็ปลาแดกย่างดีครับแนวกินแซ่บๆแบบนี้แต่ว่าผู้เห็ดเพิ่นเป็นคู่เด้อครับไปจังไดมาจังไดถึงมาเห็ดปลาแดกบองล่ะครับเริ่มจริงก็คือปีพ.ศ. 2542ก็เริ่มทำบ้างแล้วก็ขายให้กับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าอร่อยดีตอนนั้นปิดเทอมพอดีก็เลยทำปลาร้านี่แหละใส่กระปุกไปแล้วก็ไปให้มหาลัยเกษตรศาสตร์ฟูดไซน์นะคะเขาให้เขาวิจัยให้ว่าทำยังไงถึงจะเก็บได้นานตอนแรกก็ลองให้เขาทำใส่บอกลองเป็นกระป๋องเหมือนปลากระป๋องก็ลองแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าอาหารของเรามันจะมีทั้งความเค็มความเปรี้ยวมีทั้งความเป็นกรดเป็นด่างเขาก็ลองเปลี่ยนมาใส่กระปุกขวดแก้วปรากฏว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปก็เอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะวัดค่า pH นะเขาบอกว่าให้ไม่เกิน 4.5 อาหารจะปลอดภัยแล้วก็เก็บได้เป็นปีเป็นหลายปีจริงๆแล้วก็ไม่ต่ำกว่า2ปีแ
ทางมหาลัยบอกว่าเอาแค่2ปีก็พอบรรยามเกี่ยวหอมข้าเจ้าก็เกี่ยวกันหลายๆจังสี่แหละครับกินหอมร้อยมากเป็นตะแซ่บเนาะครับขั้นตอนที่เหลือเพิ่นก็สิเอาวัตถุดิบมาบดร่วมกันก่อนสิเอาไปคั่วเติมรสชาติมีทั้งสูตรปลาแดกบองแท้ๆและสูตรที่ใส่กินแมงดาน้ำรสชาติก็มีทั้งเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแหละครับส่วนการห่อปลาแดกบองข้าเจ้าก็เฮ็ดแบบมาตรฐานคือจังโรงงานน้อยๆนี่ล่ะครับกรอกได้ถ้าวันต่อวันก็สบายๆก็วันละ250ขวดก็ได้ฮะแล้วที่มีออเดอร์จากเมืองนอกก็คือของเราคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะคัดสรรแล้วก็ได้5ดาวแล้วเขาก็เปิดเว็บไซต์ดูค่ะเขาเห็นทางเว็บไซต์เขาก็สั่งมาหลายครั้งแล้วค่ะรสชาติก็อาจจะมันเหมือนกันแต่จุดเด่นของเรานี่เราจะมีการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะแนวกินเรียบง่ายแบบพื้นบ้านเฮานี่ท่านเฮ็ดให้มีมาตรฐานบ่ว่าผู้ใดก็สิอยากซื้อไปกินไปฝากผู้นั้นไปฝากผู้นี้แม่นบ่ล่ะครับมองสำคัญก็คือปลาแดกคันกินแล้วมันบ่เฮ็ดให้เสียสุขภาพเพราะว่าหยังครับเพราะว่าส่วนผสมมันมาจากสมุนไพรที่ปลูกใบบริเวณบ้านเฮานั่นแหละครับของชำนี่มีทุกอย่างเลยนะคะแปะร้านนี้มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยขายมานานแล้วเหรอคะนานแล้วประมาณ70ปีแล้วร้านนี้70ปีแล้วโอ้ดูท่าทางแปะอายุยังไม่ถึงอ่ะปีนี้ก็70กว่าแล้วเหรอคะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยสิคะเป็นร้านเก่าแก่เนาะร้านเก่าแก่มากขายดีไหมคะทุกวันนี้ดีร้านเก่าแก่ใครๆก็ยังมาหาอยู่ใครๆก็รู้จักค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดดอนหวายค่ะซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพมักจะมาซื้อหาอาหารการกินกันที่นี่นะคะแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ที่ขึ้นชื่อมากจะเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จมีหลากหลายทีเดียวนะคะหนึ่งในอาหารที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นๆที่คนดอนหวายรับประทานกันนะคะวันนี้ค่ะเรามีนัดกับคนดอนหวายนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะเคยเป็นคนที่นี่เคยเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของการปรุงอาหารประจำถิ่นนะคะนั่นก็คือปลาทูต้มเค็มต้มหวานนั่นเองนะคะวันนี้เรามาเจอกับพี่ณภาสวัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับพี่ณภามาลีรถนะคะเป็นคนดอนหวายอ๋อแต่งงานค่ะแล้วมาอยู่นี่20กว่าปีแล้วสะพายดอนหวายค่ะ20กว่าปีแล้วเห็นบอกว่ารถมือดีมากเลยใช่ไหมคือทำกินในครอบครัวนะคะทำกินในครอบครัวค่ะเราอยู่กันที่ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายปลาทูวันนี้เราจะทำปลาทูต้มเค็มต้มหวานกันค่ะอันนี้เป็นเมนูอาหารประจำของคนที่นี่เหรอคะที่นี่ค่ะจะปลาทูแบบปลาทูต้มเค็มปลาตะเพียนต้มเค็มค่ะค่ะทำกินกันมาหลายยุคหลายสมัยค่ะที่สำคัญถ้าเราเดินอยู่ในตลาดดอนหวายแห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีร้านขายปลาทูต้มเค็มปลาตะเพียนต้มเค็มหลายร้านมากเจ้าไหนอเด็ดอร่อยหรือว่าเด็ดแค่ไหนเจ้าไหนรสชาติเป็นยังไงต้องมาพิสูจน์กันเองเนาะแต่วันนี้เนี่ยพี่ณภาจะลองทำอาหารให้เราดูกันด้วยนะคะเริ่มจากการเลือกปลาทูก่อนใช่ไหมคะค่ะมาเจอกันที่ร้านปลาทูมีทั้งเข่งเล็กเข่งใหญ่ต่างกันยังไงคะรสชาติเดียวกันนะคะต่างไซส์กันอันนี้ก็ตัวอ้วนหน่อยอันนี้ก็คือตัวจะเล็กนิดนึงค่ะรสชาติเหมือนกันหมดค่ะค่ะเราจะเน้นไม่เค็มค่ะปลาทูพวกนี้มาจากที่ไหนคะแม่กลองค่ะมาจากแม่กลองนะคะเพราะว่าเส้นทางจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากดอนหวายเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาทางเรือเหรอคะเขามาทางรถค่ะมาทางรถเดี๋ยวนี้มาทางรถแล้วเดี๋ยวนี้มาทางรถแล้วค่ะค่ะที่สำหรับที่ทำกันปกติที่บ้านนี่ใช้ปลาทูสักมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวเราซื้อไปเลยก็เราสักกี่ตัวดีแล้วคะ4ตัว4ตัวได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ4ตัวเอาเลยค่ะมากค่ะจะใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลมะพร้าวส่วนผสมก็จะเป็นปลาทูน้ำตาลมะพร้าวเราใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะอร่อยค่ะหอมมันค่ะน้ำตาลนี่มาจากที่ไหนคะอัมพวาที่ยังมีการขึ้นตาลอยู่ใช่ไหมคะมะพร้าวอ๋อมีการขึ้นต้นมะพร้าวแล้วก็มีเคี้ยวตาลชาวบ้านค่ะค่ะต้องซื้อแค่ไหนยังไงคะหนึ่งโลค่ะโลหนึ่ง
ต้องใช้อะไรคะเดี๋ยวเราไปซื้ออ้อยตรงนี้น้ำตาลอย่างนี้ยังหวานไม่พอเหรอไม่เราต้องใส่เอาอ้อยรองอ๋อค่ะเป็นกรรมวิธีอ้อยมันช่วยทำให้เรามันหอมอีกนะคะค่ะใช่ทำให้หอมให้นิ่มนะคะค่ะทุกวันนี้เนี่ยที่ดอนหวายเนี่ยขนมหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมีขายกันเยอะมากสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ไหมคะสมัยก่อนไม่เป็นสมัยก่อนตลาดเงียบเลยค่ะค่ะขายแต่ของสดเหรอฮะใช่ก็มีของสดของชาวสวนอะไรเวลาเขาได้อะไรมาเขาก็มานั่งขายกันนี้มานั่งขายกันแบบหน้าร้านใครรู้จักใครก็มานั่งกันอย่างนั้นค่ะแต่ทุกวันนี้ก็มีหลากหลายอย่างกับซุปเปอร์มาร์เก็ตน่ะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเยอะค่ะหลายอย่างนี่เราก็เจอแล้วนะคะอ้อยที่เราจะต้องเอาไปใช้ใช่ในการต้มปลาทูนะคะเดี๋ยวเราไปปอกใส่ในรองก้นหม้อไว้ค่ะก้นหม้อที่เราจะต้มนะคะรองปลาทูค่ะค่ะอ้อยหวานใช้ความหวานธรรมชาติก็คือความหวานจากอ้อยแล้วก็น้ำตาลจะหอมด้วยค่ะจ้ะใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปก็สองท่อนสองท่อนก็พอนะสองท่อนนี้แม่พอนะสองท่อนนี้แก่แล้วนะคะเพียงนี้เองที่เราต้องซื้อจากตลาดดอนหวายที่เหลือไปเก็บเอาที่บ้านเหรอคะไปเอาที่บ้านค่ะไปค่ะหลังตลาดก็มียังเป็นบ้านทรงเดิมเลยชีวิตบ้านสวนอยากจะทำอะไรกินก็ทำกันได้สบายๆนะคะนี่ก็นั่งกันอยู่ที่ครัวเราได้ของมาจากตลาดไม่มากนะคะเราก็ซื้อกันที่ตลาดเนี่ยจะมีน้ำตาลใช่ไหมคะพี่น้ำตาลออยแล้วก็ปลาทูนะคะห่อมาในใบตองเรียบร้อยส่วนเครื่องปรุงที่พี่บอกมาหาเอาที่บ้านก็มีแค่นี่นะคะมะขามเปียกนี่นะคะกระเทียมขิงแค่นี้เองเราก็จะได้ปลาทูต้มเค็มต้มหวานจ้ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะค่ะลองดูจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะก็เดี๋ยวปอกกระเทียมแล้วตั้งน้ำปลาหนูทำไม่เป็นนะคะบอกก่อนตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันเราไม่ทำอะไรมันแล้วก็พี่สำเภาทำอะไรบ้างคะปอกอ้อยปอกอ้อยไม่เป็นไรค่ะก็ปอกอ้อยฮะอ้อยเนี่ยมาทำอะไรนะคะพี่เอามาลองก้นหม้อค่ะแค่ลองก้นหม้อเท่านั้นแหละก้นหม้อคือให้น้ำมันออกแล้วมันจะหวานแล้วรสชาติมันจะออกมามันก็ออกมาแล้วมันก็จะนิ่มค่ะก็ใช้พอประมาณนั้น2ท่อนแล้วก็ขิงใช้เยอะมั้ยคะขิงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่ให้หอมดีให้หนูช่วยทำอะไรมั้ยคะตอกหอมก็ได้ค่ะหอมเดี๋ยวน้ำตาได้ไล่น้ำตาไหลตอกไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะทุกวันนี้ชาวสวนแถวๆนี้ยังทำกับข้าวกินเองอยู่นะคะหรือว่าเฉพาะบ้านพี่ทำกันทุกบ้านนะคะเพราะชาวสวนจะทำส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อแกงถุงไว้หรอกค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเขาจะซื้อข้าวมาทำเองทำไมคะทั้งที่น่าจะสะดวกนะคะเห็นข้ามเรือข้ามฟากไปนิดเดียวตลาดเบลเลอร์เทอร์เลยมีทุกอย่างทั้งของข้าวของหวานเขาก็มาเขาถนัดทำกินเองมากกว่าจากอาหารพื้นๆอาหารที่ชาวสวนทำกินกันเองก็กลายมาเป็นธุรกิจอาหารเนาะเสาร์อาทิตย์ขายกันทีไม่ใช่น้อยเลยนะคะขายเยอะขายเยอะหลายคนร่ำรวยไปเลยใช่ไหมคะก็รวยกันนะคือเดินมาทำกินไงก็พูดถึงมันก็ดีตลาดดังนี่ก็ดีแก่ชาวสวนด้วยนะค่ะจากแต่ก่อนที่ว่าของอะไรที่ว่าขายได้ยากมันก็กลับขายดีขึ้นไงค่ะคือว่ามีเราทำอะไรเราปลูกอะไรเราออกไปขายคือขายได้หมดไงมีอะไรเนี่ยปลูกแครปลูกอะไรทำอะไรพริกพวกหอมเราปลูกอะไรเงี้ยพอมีผลผลิตเราก็เอาออกไปเอาออกไปวางขายนั่งวางขายกันก็ขายได้วันหนึ่งเราก็ได้นะถ้าของเราเองเนี่ยอย่างน้อยไม่ได้เราก็ได้300 400บาทที่สำเพาค่ะตั้งน้ำเพราะมันต้มเนาะต้มเลยต้มเราต้องใส่อะไรก่อนหลังคะพี่ใส่อ้อยก่อนจ้ะเอาอ้อยรองพี่บอกว่ารองก้นหม้อเนี่ยนะคะอ้อยใส่ตั้งแต่ตอนน้ำยังไม่เดือดจ้ะ
ก็น้ำเลือดมันลวกมันลวกมือไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยนะคะมันร้อนมันร้อนเท่านั้นเองให้หมดเลยอร่อยความหวานจากอ้อยมันจะออกมาโอเคแล้วอันนี้ใช้ด้วยเนาะใช้ตามด้วยมะขามเปียกใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำมะขามออกแล้วค่ะมะขามจะเปรี้ยวมากเลยทุบอะไรคะทุบกระป๋องทุบขิงใส่อ๋อค่ะขิงไม่ใช้ขิงซอยขิงสับอะไรแบบนั้นนะอันนี้ทุบใส่จ้ะทุบใส่ที่ซอยนะคะซอยใส่นี่ใส่ทีหลังหอมกลิ่นขิงใส่ขิงไปก็นานพี่ข้าเคยทำกับเท้าข้าวก็เลยคล่องคล่องพี่ไม่คล่องเหรอฮะก็ทำอยู่ไม่ใช่ฮะทำแต่ไปเรื่องว่าทำออกอย่างนี้ทำไม่คล่องมีเขินกล้องอีกกระเทียมก็ทุบอย่างพี่ธภานี่ทำกับข้าวกินเองมาตั้งแต่สาวๆเลยเหรอฮะทำตั้งแต่วัยเด็กวัยเด็กนะพ่อแม่ให้ทำก็ต้องทำพ่อแม่ออกนาตัวเองยังเล็กอยู่ก็ยังออกไม่ได้ไงค่ะพ่อแม่ก็ให้หุงข้าวเย็นกลับมาเขาก็ต้องมีกับข้าวกินแล้วอ๋อค่ะคือเราต้องทำเตรียมไว้ให้กี่ขวบคะเนี่ยเริ่มทำกับข้าวก็ประมาณ10ขวบ11ขวบอะนะอ๋อค่ะอยู่ในวิถีชีวิตเลยนะคะเรื่องของการทำมาก็ทำอะไรกินทำมาตลอดกับข้าวทำเองตลอดกินเองในครอบครัวเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นไหมคะมีความสุขกันนะมีความสุขเนาะถ้าเย็นมาทำกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขในครอบครัวค่ะใครจะกินอะไรก็สั่งกันมาไปอะไรเงี้ยค่ะใครจะกินอะไรก็สั่งมาเราก็แผนกซื้อหาทำมาอย่างที่บ้านเวลาทำกับข้าวมื้อนึงอะค่ะทำสักกี่อย่างคะ3-4 อย่างเลยเหรอคะดูหรูหราเชียวถ้าหลายคนก็สามสี่อย่างทำกินก็ส่วนมากก็จะทำอยู่ประมาณนั้นนะจะคน2คนก็จะต้องเป็น3-4 อย่างอยู่เงี้ยก็คือทำเคยผักต้มอะไรเงี้ยก็กินกันค่ะแล้วแกงชืดก็ไปเก็บตำลึงมาอ๋อค่ะแกงเองในสวนอะไรเงี้ยยังเก็บพืชผลในสวนเนี่ยมาทำกับข้าวได้อยู่ใช่ไหมคะจ้ะยังมีตำลึงปลูกตำลึงพริกหอมอะไรเนี่ยเราเก็บเองหมดเนี่ยพริกที่ขึ้นเนี่ยเราก็ไปเก็บเองตามน้ำพริกเราก็ต้องใช้พริกหอมนี่ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็เก็บตำในของเราเองตะไคร้ปลูกเองมะกรูดปลูกเองข่าปลูกเองใบมะขามอะไรก็จะปลูกไปเองกะละพรากะเพราค่ะปลูกเองอันนี้ก็ทุนค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปได้เยอะเหมือนกันก็เราซื้อเขาเราก็กำละ5 บาทแล้วนะแต่ถ้านานอย่างเล็กๆก็3-10ค่ะมื้อนึงอย่างเราทำกับข้าว3-4 อย่างกินกันในครอบครัวเนี่ยค่ะสักเท่าไหร่คะต้นทุนก็ประมาณนะยังก็ถ้าซื้อเขาก็ยังเก่งถ้าปลาผักเราหาเองยังเก่งก็แค่100 กว่าบาทเองนะ100 กว่าบาทโอ้โหกินยังรู้เลยนะคะ100 กว่าบาทนี่กับข้าว3-4 อย่างกินกันทั้งบ้านยังกับปลานี่ก็ไป5 ในร้องส่วนปลาหาเองเราก็ทำปลาแดดเดียวค่ะทำปลายังกับแกงส้มเราก็ทำปลาแดดเดียวเรากินใช่ไหมทอดแกงส้มมันต้องกินกับปลาเค็มใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราแกงจืดแล้วก็ต้องตามน้ำพริกผักต้มใช่ไหมอ๋อค่ะเป็นสูตรเลยนะค่ะอย่างกับต้มนี้ต้มปลาทูเนี่ยเราก็ตามน้ำพริกครกหนึ่งมีผักอันนี้คือก็น้ำพริกคือแกล้มไงนี่ด้วยอ๋อค่ะใช่ไหมก็การเลี่ยนใช่ไหมไอ้นี่มันหวานอะไรนี่ใช่ไหมเราก็ตามน้ำพริกหน่อยให้มันเผ็ดใช่ไหมอยากกินน้ำพริกกับข้าวอย่างกับโต๊ะจีนเลยโอ้ใช่เต็มเลยเต็มไปเลยบางทีนึงใช่ไหมคะแม่เต็มแล้วก็เป็นความอบอุ่นด้วยเนาะลูกๆหลานมาล้อมวงกินกันก็คือเวลาทำกินอะไรเนี่ยลูกหลานก็จะโทรมาเออนะวันนี้ทำอันนี้ให้กินหน่อยนะทำอะไรเราก็หามาทำกันทำเสร็จก็นั่งเนี่ยตรงเนี้ยเต็มหมดเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยขอดูหน้าตาหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างปลาทูของเราหน้างอคอหักหน้าทองคอหักเออหน้าเด้งแล้วนะคะหน้าเด้งแล้วใช่ไหมหน้าเด้งแล้วแล้วก็ตักชิมกันได้แล้วแล้วก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงใช่ไหมคะต้มไปเรื่อยต้มไปเรื่อยอะไรเงี้ย
ถ้าไฟแรงเดือดมากก็ไม่ดีอันนี้เขาเนี่ยเขาต้มส่วนมากนะเขาเคี่ยวเยอะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เป็นขิงค่ะเลยขิงหน่อยแค่นี้นะคะจ้าคนประจำบ้านประจำถิ่นเนี่ยเขาก็จะกินตามสิ่งที่เขามีอยู่ใช่ไหมคะเป็นภูมิปัญญาด้วยนะคะค่ะคิดยังไงคะที่ว่าคนสมัยใหม่ไม่ค่อยทำกับข้าวกินเองเขาไม่รู้สินะเขาก็เกี่ยวกับงานยุ่งหรือทำงานกันมาเหนื่อยแล้วอย่างพี่เป็นห่วงไหมคะหมดยุคเราแล้วเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยเขาจะอยู่จะกินยังไงก็ต้องฝากท้องไว้กับอาหารนอกบ้านหรือเปล่าคะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะนะก็รักท้องกระดานคงจะฝากท้องไปกับแกงถุงกันนะมั้งใช่ไหมจะไม่มีคนทำให้กินถ้าเราเขาแยกครอบครัวไปแล้วมะเราจะตามไปทำให้กินได้ยังไงเราใช่ไหมของเป็นอย่างนี้นะค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าฝีไม้ฝีมือแม้กระทั่งอาหารการกินที่เคยเป็นอาหารประจำบ้านอาหารในครอบครัวเนี่ยค่ะแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเห็นได้ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยให้ความสนใจลดน้อยลงจะทานอะไรที่เหมือนกันไปหมดเป็นอาหารที่คล้ายๆกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละถิ่นถ้าเกิดมีของดีก็อยากจะให้รักษาเอาไว้นะคะหรือว่าสืบทอดจากคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ณภาแล้วก็พี่สัมภาวนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาหารแต่ละจานที่อยู่ในถิ่นต่างๆอยู่ที่บ้านต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นที่มาแล้วก็บ่งบอกเรื่องราวของอาหารชนิดนั้นๆย่อมสัมพันธ์อยู่กับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในแต่ละถิ่นนะคะความพยายามในการรักษาอาหารประจำถิ่นให้ยังคงอยู่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังพยายามรักษาสังคมวัฒนธรรมของถิ่นต่างๆด้วยค่ะวันนี้รายการบ้านเธอกับบ้านฉันหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะกำลังดีไม่ร้อนเกินประตูข้างหน้าประตูน้องตาน้ำซุปอร่อยค่ะกลมกล่อมเชียวหวานอมเปรี้ยวค่ะเลิศค่ะข้าวค่ะข้าวค่ะข้าวแล้วจิ้มเนื้อปลาทูจิ้มเนื้อปลาทูเลยใช่ไหมคะไม่ทันเลยละพี่แต่ว่าเนื้อปลาทูเนี่ยเขาจะสุกมาอยู่แล้วพอมาต้มแบบนี้เนี่ยมันก็จะเวลาค่อยๆเคี่ยวแล้วเนื้อมันจะนิ่มขึ้นไงมาข้าวประจานยุ่งอ่ะจัดมาเลยค่ะพี่เลิศค่ะอย่างที่เขาขายเนี่ยเขาก็จะเข้าเนื้อกว่านี้เนื้อปลาทูก็จะดำเข้มเลยเนื้อปลาทูก็ดำเพราะเขาเคี่ยวนาน